เปิดประวัตินักคอมชวนชื่นตำนานตลกขวัญใจคนไทยถ้าเปรียบเทียบวงการบันเทิงนอกเหนือจากศิลปินนักร้องนักแสดงและดาราแล้วนักแสดงตลกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของวงการบันเทิงที่มักจะขาดไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากนักแสดงตลกจะเป็นส่วนสำคัญของงานบันเทิงที่ทำให้ผู้ชมมีความสุขซึ่งในเส้นทางวงการบันเทิงนั้นมีนักแสดงตลกแจ้งเกิดมาแล้วมากมายซึ่งหนึ่งในนักแสดงตลกอาวุโสที่เป็นที่รักและเคารพของนักแสดงตลกรุ่นน้องรุ่นหลานอย่างนครชวนชื่นบุคลากรที่สำคัญมีค่าของวงการบันเทิงและยังคงเป็นตลกระดับตำนานที่อยู่ในวงการบันเทิงมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับประวัติของนครชวนชื่นนั้นมีชื่อจริงว่าอาคมปรีดากุลเกิดเมื่อวันที่5มกราคม2501ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นนักแสดงตลกชาวไทยอีกทั้งเป็นอดีตสมาชิกคณะตลกชวนชื่นโดยวงการบันเทิงมักจะเรียกติดปากว่าณเหยินด้วยความที่ไม่รู้หนังสือเลยแต่เขากลับเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเรื่องการจำบทได้อย่างแม่นยำด้านชีวิตส่วนตัวนครชวนชื่นสมรสกับนางประภาสีปรีดากุลมีบุตรด้วยกัน3คนคนแรกณภัสลินภัยบูรณ์รัตนกิจหรือจีรนันท์ปรีดากุลคนที่2กฤตปรีดากุลคนที่3วิธานปรีดากุลเส้นทางชีวิตของเขาได้ยึดอาชีพตลกมานานกว่า20ปีแล้วผ่านมาแล้วทั้งงานละครภาพยนตร์แบบนับไม่ถ้วนโดยผลงานแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขานั้นก็คือในปีพ.ศ. 2545เมื่อบริษัทสหมงคลฟิล์มได้นำเรื่องเจ็ดประจันบานมาทำใหม่โดยมีฉลองวงพิมพ์เป็นผู้กำกับและนครเป็นหนึ่งในนักแสดงร่วมกับพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงอมรินทร์นิติพลเท่งเถิดเทิงทศพลสิริวิวัฒน์แช่มแช่มลำพิเศษอินทละคันชิตดีดอกมะดันสะอาดเปลี่ยนพงสารและประกาศิตโบสุวรรณต่อมาจึงมีการสร้างภาพยนตร์ภาคต่อของเจ็ดประจันบานภาค2และมีผลงานออกมาเรื่อยๆซึ่งนักคอมเรียกว่าเป็นตลกอันดับต้นๆของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้โดยคำติดปากของเขาคือไอ้สัตว์ถึงแม้ว่าจะดูหยาบคายแต่เมื่อออกจากปากนครแล้วเรียกว่าเป็นคำพูดที่ตลกและชื่นชอบของแฟนๆเป็นอย่างมากลงทุนครั้งเดียวเกลียดกันทั้งประเทศตัวต้องยั่วโมโหก่อนต้องกวนตีนเขาก่อนพ่อด่าเลยจะไปโกนเราอยู่อีกไม่กี่วันไรวันไรวันพ่อด่าเดี๋ยววอร์มก่อนยิ้มเฮียนะไอ้สัตว์เฮ้ยนี่เดี๋ยวโอ้โหฟินไหมฟินครับนักคอมด่าหน่อยครับนักคอมด่าหน่อยว่าไงไอ้สัตว์ด่าหน่อยนะพ่อไม่ได้ไอ้สัตว์หลับให้สบายเถอะนะตลกขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ